เมื่อคืนวันนี้ Moonstar Studio นะครับเต็มไปด้วยแฟนเพลงคาวร็อกของวง Nothing But Thieves ครับสุดยอดร็อกแบนด์จากเกาะอังกฤษที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวงที่แสดงสดได้มันที่สุดวงหนึ่งในเวลานี้เลยโดยก่อนที่วงจะขึ้นโชว์กลับก็ได้วงร็อกสายเลือดไทยฝีมือดีอย่างวงโมโนมาเนียและแมดดี้แมร์มาเล่นเป็นวงเปิดครับซึ่งก็เป็นการอุ่นเครื่องให้กับแฟนเพลงได้เป็นอย่างดีทีเดียวโชว์ของ Nothing But Thieves นะครับเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสมกับคำร่ำลือจริงๆครับด้วยจะเป็นเสียงร้องที่ทรงพลังและดีสุดๆในทุกโน้ตของ Connor Mason นักร้องนำที่มีข่าวว่าไม่ค่อยจัดสบายสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากสุขภาพครับแต่ก็ยังทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดส่วนสมาชิกคนอื่นๆครับก็เล่นสดได้ไม่ธรรมดาแถมเทคนิคการเล่นดนตรีก็แพรวๆสุดยอดจริงๆครับโดยสไตล์ดนตรีของวง Nothing But Thieves นั้นนะครับก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างดนตรีหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกร็อกอัลเทอร์เนทีฟร็อกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยุค90ครับดนตรีป๊อปไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์โดยทางวงขนเพลงฮิตมาเล่นถึง17เพลงรวดด้วยกันครับซึ่งก็รวมถึงเพลงที่แฟนๆชื่นชอบอย่าง Amsterdam, Itch, Broken Machine, Trip Switch, Sorry If I Get High และ Wake Up Call ครับสิ่งที่ได้ยินอยู่ตลอดเวลาในตอนที่เดินออกจากงานหลังคอนเสิร์ตเลิกนะคะก็คือคำชมจากแฟนเพลงค่ะที่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่คือคอนเสิร์ตร็อกของศิลปินต่างประเทศที่ดีที่สุดโชว์หนึ่งในปีนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาวด์ดนตรีที่คมชัดทุกเม็ดตลอดการแสดงค่ะ